ล็ดไม่ลับกับเอชัยยามาถึงช่วงครัวลั่นทุ่งปี7เคล็ดไม่ลับกับผมเอชัยยาครับและช่วงนี้นะครับคุณผู้ชมครับผมจะมีเกร็ดความรู้คู่บ้านคู่ครัวที่เข้าใจง่ายๆเนี่ยมาฝากนะครับสำหรับวันนี้ครับมีวิธีการทำความสะอาดขี้เขม่าที่ติดกระทะเนี่ยแบบง่ายๆครับ wow. การขจัดขี้เขม่าเนี่ยนะครับที่ติดกระทะเนี่ยเทคนิคง่ายๆเลยนะครับแค่โรยเกลือนะครับลงบนกระทะนะฮะแบบนี้นี่คุณบางๆแค่นั้นเองนะฮะแล้วหลังจากนั้นนะครับคุณผู้ชมครับใช้กระดาษทิชชู่ครับนี่ขัดให้ทั่วเห็นไหมฮะนี่ขม่าที่มันติดอยู่มันก็จะล่อนออกเห็นไหมครับถ้ามันยังไม่ออกก็โรยเกลือเพิ่มเข้าไปนะฮะแล้วก็นำไปล้างน้ำได้ตามปกติครับล้างเลยครับนี่ wow. เสร็จแล้วเนี่ยนะครับเช็ดให้แห้งหลังจากนั้นเพื่อป้องกันคราบติดแน่นเนี่ยให้เราเนี่ยนะหยดน้ำมันพืชลงไปเคลือบกระทะเอาไว้ถ้าไม่มีแปรงนะครับถ้าไม่มีแปรงอย่างเงี้ยนะฮะคุณผู้ชมก็ใช้ทิชชู่ก็ได้มันจะกันคราบได้ดีมากเลยนะทำง่ายๆแบบนี้เองนะครับลองไปทำกันดูนะฮะแล้วเดี๋ยวคราวหน้าลองติดตามดูว่าผมจะเอาเคล็ดลับดีๆอะไรมาฝากคุณผู้ชมช่วงนี้แล้วเราได้ไปสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์กันที่วัดกำแพงบางแวกเขตภาษีเจริญจังหวัดกรุงเทพมหานครและได้เรียนรู้การปลูกผลไม้ที่กินแล้วสดชื่นอารมณ์ดีกับเมลอนกันไปแล้วก็ถึงเวลาที่เราจะมาเข้าครัวทำเมนูสุดแซ่บอีก2เมนูรสชาติและหน้าตาจะแซ่บลั่นทุ่งขนาดไหนถ้าพร้อมแล้วไปชมกันเลยจ้าเรามาดูช่วงเมนูลั่นทุ่งเลยครับผมตอนนี้เราอยู่กับสาวสวยคนนี้ชื่อว่าอะไรคะชื่อออนค่ะน้องออนมอลลี่น้องออนมีแฟนหรือยังมีแล้วค่ะน่าแหละน่าแหละช่างกล้องทุกคนก็โอเคแล้วนะตอนนี้ชื่อเมนูแรกนี้มีชื่อเมนูว่าส้มตำเมลอนค่ะส้มตำเมลอนนะครับมาดูส่วนผสมกันก่อนว่ามีอะไรบ้างนะครับแนะนำก่อนนะครับมะเขือเทศน้อยกุ้งแห้งกระเทียมกับพริกขี้หนูครับแล้วก็น้ำตาลปี๊บน้ำปลาน้ำมะนาวแล้วก็ผลไม้รวมนะครับก็จะมีฝรั่งแอปเปิ้ลแล้วก็ข้าวโพดอันนี้คือวัตถุดิบชั้นเยี่ยมของเราครับเมลอนเรามาทวนวัตถุดิบและส่วนผสมกันอีกสักทีนะจ๊ะเริ่มจากมะเขือเทศน้อยกุ้งแห้งกระเทียมและพริกขี้หนูน้ำตาลปี๊บน้ำปลาน้ำมะนาวผลไม้รวมและวัตถุดิบชั้นเยี่ยมของเมนูนี้ก็คือเมลอนละจ้านี่นะคะขั้นตอนแรกนะคะก็คือจับสากขึ้นมาแล้วก็จับตะหลิวเข้าไปวางในครกขั้นตอนที่2นะครับหยิบพริกเขียวและพริกแดงขึ้นมาทีละ2เม็ดแล้วก็กระเทียม1เม็ดกระเทียม2เม็ดนะคะลงไปขั้นตอนที่3นะฮะจับสากจับตะหลิวแล้วก็ตักกุ้งแห้งทับพีทับพีก็รออยู่ว่าเมื่อไหร่พี่จะพูดถูกเนี่ยจะตำแล้วนะคะอาจจะตำแล้วนะคะเวลาตำนี้ต้องคิดแล้วกระเทียมต้องตำให้กระเทียมกระเด็นออกมาด้วยนะคะพอกระเด็นออกมาแล้วเราก็จะสับไปใหม่มีเคล็ดลับอะไรไหมคะเวลาตำก็ไม่มีค่ะก็ตำแบบนี้เลยค่ะตำอย่างนี้เลยอุ้ยที่นี่ปลาคาร์ปปะเนี่ยพี่เดียวก่อนพี่ทำส้มตำอยู่อ่ะต่อไปพี่เออะไรคะกุนขาสิน้ำตาลปี๊บปี๊บเลยปี๊บน้ำตาลปี๊บช้อนนะคะช้อนช้อนแล้วค่ะช้อนอะไรครับอันนี้มีจุกช้อนแล้วนะช้อนต้องมีช้อนนี่ค่ะถ้าไม่เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวไม่อร่อยนะคะทำไมคุณจะต้องมีช้อนพิเศษด้วยแม่ครัวเดี๋ยวก่อนอันนี้ก็มีช้อนชาช้อนโต๊ะทุกอย่างแล้วอะไม่ได้ต้องเป็นช้อนอันนี้ต้องอันนี้มันถึงจะพอดีเลยนะครับเอาเหอะช้อนเลยก็เอาเหอะอ๋อเขาตวงมาแล้วจะมีตวงจ้าน้ำมะนาว1 2น้ำปลา1 2อ่ะไปช่วยไปช่วยอ่ะทำเป็นเหรอทำเป็นอะไรอุ๊ยกระติบทำเป็นด้วยจ้าก็ใส่อันนี้นะคะค่ะไปเรียนที่สวนดุสิตมาค่ะหนูเหรอใช่ทำไมถึงคิดอยากเรียนทำอาหารแม่หนูเปิดร้านอาหารไงพี่ไปบ้านหนูมาแล้วนะพี่ก็ต้องแกล้งทำเป็นไม่รู้เข้าใจไหมไปหาดูใน YouTube พี่กินข้าวแม่หนูมาแล้วรู้เรื่องหมดทุกอย่างเนี่ยนี่น้องก็เลยจะด่าพี่ว่าข้าวบ้านจริงไม่มียางเลยเออใช่ไหมนี่นะคะแล้วก็ใส่มะเขือเทศนะเขากำลังคุยกันอยู่ค่ะ
แล้วก็แล้วก็บีบีหน่อยใช่ไหมคะค่ะโอเคค่ะแล้วจ๊ะสติ๊กไม่ใช่แล้วแม่บังคับให้ไปเรียนป่ะหรือว่าเราใช่เราเหมือนเราโตมาจากธุรกิจนี้แล้วเราแบบเห็นแม่ตอนเช้าขายของตกเย็นนับตังค์เราก็มันก็เป็นอาชีพที่ดีเนาะแล้วแม่สติ๊กทำอาหารอร่อยมากนั่นไงพอพูดว่าแม่ดูอยู่พี่เอแม่ไม่ค่อยเลยแม่จ๋ายังอยากกินปลาทอดบ้านแม่อยู่เลยจังได้เลยปลาทอดอันนี้นะคะแล้วก็ใส่ข้าวโพดลงไปนะคะข้าวโพดนะคะเยอะมากแล้วก็ใส่ฝรั่งลงไปค่ะนะจ๊ะแล้วก็เป็นตามด้วยแอปเปิ้ลค่ะจริงๆผลไม้เนี่ยมีอะไรก็ใส่ได้หมดเลยใช่ค่ะใส่ได้แต่วันนี้นะคะพระเอกของเมนูนี้ก็คือเมลอนเพราะฉะนั้นเราจะชูเมลอนขึ้นมาแล้วก็ขาดไม่ได้คืออันนี้นะคะเมลอนนะคะแล้วถั่วฝักยาวติดล่ะผลไม้ไม่มีผลไม้ไข่เค็มไว้อยู่ไหนอ่ะโอ้ยนี่นะเอาจะพี่ป่ะล่ะนี่คือเมลอนต้องเอาเมลอนกับกรอบเขาบอกไข่เค็มพยาดังด้วยนะเว้ยเขาว่าชอบรอบมุกนี้สุกก็ไม่ได้นะคะเดี๋ยวจะไม่อร่อยเมลอนลงไปแล้วนะครับเสร็จหรือยังคะแล้วน้ำที่ใช้ป่ะใช้ชิมมาค่ะเนี่ยล้างช้อนแล้วก็มาชิมโอ้เขาสุขอนามัยนะจ๊ะดูดีมากอะค่ะแล้วก็ชิมได้เลยนะคะเนี่ยค่ะเนี่ยตักขึ้นมาให้น้องออนไม่เอาโอ้เอาเป็นพี่เหรอค่ะนั่นไงคนเราขอบใจนะจ๊ะนี่จะผ่านกันทำไมเว้ยอร่อยมากอร่อยมากมากน้ำยำเขาเป็นไงน้ำส้มตำพอดีไหมพอดีสามรสพอดีเลยพอดีนะเพราะว่าเขามีช้อนตวงอยู่นะครับช้อนตวงพิเศษนะครับนี่ได้หนึ่งครกแล้วได้แล้วใช่ไหมค่ะพี่อาพี่เอต้องชิมมันนี้เนี่ยผลไม้พริกเฮ้ยอร่อยค่ะแกเก่งมากเลยตักเลยครับเสกเดียวโอ้สุดยอดเลยรายการครัวลั่นทุ่งเนี่ยไม่น่าเชื่อว่าเราจะได้กินส้มตำเมลอนทำเองได้ง่ายๆเลยนะคะเนี่ยแล้วมีประโยชน์ด้วยนะพูดจริงๆนะอย่างพวกดารานักแสดงเนี่ยที่เขาจะหลีกเลี่ยงพวกอาหารที่มันมีไขมันบ้างอะไรบ้างเนาะใช่ก็จะเป็นเราจะเห็นเขาทานผลไม้ตลอดเวลาเลยนะดาราผู้หญิงที่ผิวดีๆค่ะใช่และโดยเฉพาะหนูสวยที่สุดใน3โลกเลยกระติ๊บเสร็จแล้วครับเมนูส้มตำเมลอนครับก็คือเมนูส้มตำเมลอนละจ้า wow. เรามาชวนวิธีการทำเมนูนี้กันอีกสักทีนะจ้าเริ่มด้วยนำกระเทียมพริกขี้หนูและกุ้งแห้งมาโคลกให้พอหยาบปรุงรสชาติตามต้องการด้วยน้ำตาลปี๊บน้ำปลาน้ำมะนาวจากนั้นใส่มะเขือเทศน้อยลงไปบีบีพอประมาณใส่ผลไม้รวมข้าวโพดฝรั่งแอปเปิ้ลตามด้วยวัตถุดิบชั้นเยี่ยมเมลอนลงไปตำคลุกเคล้าส่วนผสมจนเข้ากันตักใส่จานก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยกับเมนูส้มตำเมลอนเมนูนี้เราไปฟังความรู้สึกของทั้งสองคนกันดีกว่าว่ารู้สึกอย่างไรกับเมนูลั่นทุ่งเมนูนี้กันมันใช่เลยเนาะอร่อยอ่ะกรอบมากค่ะใครถามอยากพูดให้ฟังโหแม่คุณมันเป็นเมนูที่แบบว่าไว้กินระหว่างตอนกลางวันประมาณเป็นช่วงแบบพักเบรกสแน็คสำหรับผู้หญิงเนี่ยเหมาะมากเลยนะคะแล้วก็ได้แบบวิตามินจากผลไม้เยอะมากถูกครับแล้วโดยเฉพาะอะไรรู้ไหมเด็กๆคุณพ่อคุณแม่ทำให้น้องๆทานซะอู้ดีมากไม่ต้องใส่พริกใช่เป็นการฝึกให้น้องชอบผลผักผลไม้เนี่ยใส่ผลไม้ง่ายๆอย่างเงี้ยนะครับแล้วโดยเฉพาะเมลอนต้องเลือกอย่างที่เราบอกกันเนาะว่าเมลอนริ่มไม่ได้อาจจะบอกแม่ค้าเขาบอกว่าถ้าเลือกไม่เป็นบอกว่าขอที่มันแบบยังแข็งๆหน่อยนึงเอาละครับหลังจากเมนูลั่นทุ่งได้เสร็จลงไปแล้วนะครับยังไม่หมดแต่เพียงเท่านี้นะครับวันนี้ผมมีเมนูพิเศษมานำเสนอในช่วงปรุงสนั่นลั่นทุ่งถ้าพร้อมแล้วไปชมกันเลยครับช่วงปรุงสนั่นลั่นทุ่งกับผลิตภัณฑ์ตราแม่ครัว
ลับมาสู่ช่วงปรุงสนั่นลั่นทุ่งกับผลิตภัณฑ์ตราแม่ครัวครับเปี้ยมากเปี้ยมากมากเปี้ยจริงๆน่ารักมากเลยพี่เป๊ะอยู่แล้วน้องขอบคุณมากกว่าจะเป๊ะอย่างนี้ได้น่ะนานเลยนะจะบอกเลยนะว่าเป๊ะเนี่ยจริงๆไม่ได้ทำอะไรเลยนะหน้าไม่ได้ทำเลยใช่ขอเปี้ยเมนูนี้พี่อ้าวเปี้ยเปี้ยครับอ่ะเปี๊ยะเขาเปี๊ยะแต่พี่อะเป๊ะนะพี่ไม่ได้ทำอะไรเลยนะจะบอกให้หมอทำเปี๊ยะเว้ยเปี๊ยะเขาเปี๊ยะคุณผู้ชมเปี๊ยะใช่ไหมใช่ครับเปี๊ยะเอาสิกับเมนูที่มีชื่อว่าปอเปี๊ยะทอดครับเครื่องปรุงมีตรงนี้ครับซอสหอยนางรมตราแม่ครัวผลิตจากหอยนางรมแท้กลิ่นหอมปรุงอาหารให้อร่อยอยู่คู่คนไทยมานานกว่า40ปีแล้วก็นี่ครับคุณผู้ชมครับซีอิ๊วขาวสูตร1ตราแม่ครัวฉลากทองผลิตจากถั่วเหลืองชั้นดีสะอาดถูกหลักอนามัยเหยาะเพียงนิดอร่อยขึ้นเยอะต่อด้วยซอสปรุงรสฉลากเหลืองตราฉลากทองผลิตจากถั่วเหลืองชั้นดีมีโปรตีนสามารถใช้ปรุงประกอบอาหารนานาชนิดครับและตามด้วยน้ำจิ้มไก่ตราฉลากทองอร่อยเข้มข้นไม่ว่าจะจิ้มกับเมนูปิ้งย่างทอดหรือนึ่งก็ได้ครับนี่เห็ดหูหนูแล้วก็กระเทียมสับนะครับน้ำตาลทรายขาวไข่ไก่นะฮะอันนี้คือเนื้อหมูที่สับแล้วสับละเอียดแล้วนะครับติดมันด้วยก็จะดีนะคุณอร่อยเชียวน้ำมันพืชกระหล่ำซอยกระหล่ำซอยแครอทซอยนะครับแล้วก็วุ้นเส้นครับที่ขาดไม่ได้เลยนั่นก็คือนี่แหละแผ่นปอเปี๊ยะแผ่นปอเปี๊ยะครับเดี๋ยวนี้สะดวกมากเนาะสำเร็จรูปมีมาเลยเรามาเริ่มขั้นตอนแรกกันเลยดีกว่าครับจุดไฟตั้งกระทะใส่น้ำมันพืชลงไปนะครับผมจะผัดไส้นะครับผัดจนกว่าไส้จะแห้งนะฮะใส่กระเทียมสับก่อนนะฮะคุณผู้ชมครับครึ่งนึงก่อนเนาะพ่อมังเป็งปอเปี๊ยะอ่ะกระเทียมเสร็จแล้วตามด้วยหมูสับครับคุณโอครับหมู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 ครึ่งนึงครึ่งนึงก่อนนะครับแล้วก็ตามด้วยเห็ดหูหนูไหมคุณเห็ดหูหนูก็คือเอาไปแช่น้ำนะฮะคุณผู้ชมครับแล้วก็เอามาหั่นเป็นแบบนี้แครอทมาเลยครับพี่โอครับแครอทนะใส่ตามความสุกยากสุกง่ายนะคะคุณผู้ชมค่ะพวกนี้สุกเร็วใช่ไหมพี่เอสุกเร็วครับยิ่งโดนไฟเนี่ยนะครับอย่างพวกแครอทเนี่ยเวลาโดนไฟไปนิดๆหน่อยๆเนี่ยความหวานเขาจะเพิ่มมากขึ้นอ๋ออยากปรุงรสแล้วอ่ะปรุงสิครับคุณเอาอะไรลงก่อนนะพี่เอซีอิ๊วขาวสิฮะคุณซีอิ๊วขาวสูตร1ตราแม่ครัวฉลากทองนะฮะคุณผู้ชมครับเหยาะเพียงนิดอร่อยขึ้นเยอะมาตามมาด้วยซอสหอยนางรมตราแม่ครัวนะครับมาซอสปรุงรสนะฮะคุณผู้ชมครับซอสปรุงรสฉลากเหลืองตราฉลากทองครับว้าวต่อจากนั้นก็มาน้ำตาลทรายครับตัดด้วยน้ำตาลทรายเล็กน้อยนะฮะคุณผู้ชมครับพอไส้ปอเปี๊ยะแห้งได้ที่แล้วนะครับคุณผู้ชมครับก็มีวุ้นเส้นด้วยนะครับใส่ลงมาเลยครับวุ้นเส้นนี้เราไปแช่น้ำจนนิ่มแล้วนะฮะคุณผู้ชมแล้วก็คุณก็ต้องตัดนะถ้าไม่ตัดนะฮะเส้นมันจะยาวมากนะครับหลังจากที่ผัดจนไส้แห้งแล้วพักให้ไส้เย็นด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเรามาห่อไส้กันไหมคุณจะต้องเตรียมไข่ไว้ด้วยฮะเพื่อที่จะเอาไว้เอาไว้ทาทาแป้งทาแป้งผมขออนุญาตลงทอดเลยได้ป่ะอันหนึ่งนะนะครับคุณน้ำมันร้อนอยู่พอดีเลยนะครับจะลงไปแล้วนะครับเสร็จแล้วนะฮะทอดเรียบร้อยแล้วคุณผู้ชมครับมันง่ายแล้วมันสะดวกมากๆเลยนะเดี๋ยวเราจะเทน้ำจิ้มไก่ตราฉลากทองเนี่ยนะครับใส่ถ้วยนะครับพร้อมจิ้มพร้อมเสิร์ฟเลยครับ wow. โอ้โหพี่โอ๋เอ้ยแล้วยิ่งตอนร้อนๆด้วยนะคุณนะเราเตรียมมีดมาจะดีมากเผื่อว่าพี่อยากจะแบบว่าหั่นสวยๆหรือว่าจะวางเรียงแบบแท่งๆเสร็จแล้วครับคุณผู้ชมครับกับเมนูปรุงสนั่นลั่นทุ่งปอเปี๊ยะทอดครับและเมนูปรุงสนั่นลั่นทุ่งในวันนี้ก็เสร็จแล้วครับหวังว่าดูแล้วคงทำตามกันไม่ยากเลยนะครับช่วงนี้ต้องขอขอบคุณผลิตภัณฑ์ตราแม่ครัวช่วงหน้าเรายังมีเมนูลั่นทุ่งรอคุณผู้ชมอยู่นะครับ
อย่าเปลี่ยนช่องไปไหนนะครับช่วงลุงสนั่นลั่นทุ่งกับผลิตภัณฑ์ตราแม่ครัวช่วงนี้ขอขอบคุณด้านรสชาติต้องยกให้ตราแม่ครัว